คนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนะครับให้ตั้งจิตอธิษฐานแบบนี้ดวงชะตาจะเปิดทรัพย์รับเงินทองมีโชคดีร่ำรวยนะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนนะครับที่มีกากบาทกลางฝ่ามือหรือไม่มีก็แล้วแต่บังเอิญได้มาเจอคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ใครดูคลิปนี้ขออวยพรให้ทุกท่านรุ่งเรืองร่ำรวยและประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนะครับให้ตั้งจิตอธิษฐานแบบนี้นะครับจะเปิดดวงชะตารุ่งเรืองร่ำรวยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับก็ในทุกๆครั้งเนี่ยที่ท่านได้ไปทำบุญอะไรก็แล้วแต่นะครับเช่นอาจจะทำทานก็ได้นะครับก็ไม่ว่าจะกี่บาทก็แล้วแต่นะบางคนอาจจะทำทานออนไลน์นะครับก็เห็นว่าเอ้ยวัดนั้นวัดนี้ขาดแคลนเห็นโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้ขาดแคลนหรือบางทีเนี่ยเห็นโรงเรียนขาดแคลนเนี่ยก็โอนเงินไปนะครับจะกี่บาทก็แล้วแต่นะจะ1บาท10บาท100บาท1,000บาท10,000บาทแสนบาทหรือล้านนึงก็แล้วแต่นะครับทุกครั้งที่ท่านทำบุญกุศลเสร็จเนี่ยให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานนะครับว่าขอผลบุญนี้จงเป็นผลวัตรปัจจัยนะครับให้อะไรท่านก็อธิษฐานไปเลยนะครับอธิษฐานตามที่ท่านปรารถนานะครับก็หรือบางคนเนี่ยอาจจะทำบุญอย่างอื่นนะครับบางคนอาจจะใช้วิธีการรักษาศีลนะครับก็อธิษฐานขอผลบุญนี้นะครับจงเป็นผลวัตรปัจจัยนะครับส่งผลให้อะไรท่านก็อธิษฐานไปนะครับก็อธิษฐานในสิ่งที่ปรารถนานะครับถ้าจิตเราเนี่ยถ้าเราฝึกจิตมาบ่อยๆนั่งสมาธิบ่อยๆเนี่ยก็อธิษฐานได้หลายข้อหน่อยนะครับแต่ถ้ายังฝึกจิตแล้วรู้สึกจิตยังไม่สงบมากพอเนี่ยให้เอาทีละเรื่องก่อนนะครับเพราะว่าถ้าท่านอธิษฐานหลายข้อเนี่ยจิตมันกระจัดกระจายพลังมันกระจายตัวนะครับก็ใครที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเนี่ยให้ลองทำแบบที่ผมบอกดูนะครับอย่าหมิ่นบุญกุศลนะครับบางคนอาจคิดว่าโอ๊ยบุญที่เราทำคงได้บุญน้อยไม่ทำหรอกนะครับอย่าคิดหมิ่นบุญกุศลนะครับเมื่อใดก็ตามที่ท่านหมิ่นบุญกุศลเนี่ยดวงชะตาของท่านหลังจากนั้นจะเจอกับสิ่งที่ท่านไม่พึงปรารถนานะครับก็อย่าคิดว่าบุญเล็กๆน้อยๆจะอธิษฐานได้หรอได้ครับบางทีเนี่ยเพื่อนคุณบอกเฮ้ยหยิบไอ้นี่ให้ไอ้นี่ให้หน่อยอธิษฐานได้เลยนะครับอธิษฐานในใจไม่ต้องออกเสียงนะครับขอผลบุญจากการที่ข้าพเจ้าหยิบอะไรให้เพื่อนเพื่อนใช้หยิบปากกาเราก็หยิบให้อย่างเงี้ยเราก็อธิษฐานไปนะครับอย่าดูถูกบุญกุศลนะครับใครที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนะฮะหนักนะฮะการดูถูกบุญกุศลเนี่ยชีวิตไม่มีวันเจริญเลยนะครับหรือนะครับบางทีเนี่ยอาจจะคิดว่าโหบุญมันน้อยมากอะได้ปลาคงอธิษฐานไม่ได้หรอกห้ามคิดอย่างนี้นะครับให้เราอธิษฐานทุกครั้งนะครับจะทำบุญเล็กบุญใหญ่นะฮะขอให้เราทำความดีเนี่ยเราอธิษฐานได้เลยนะฮะบางคนอย่างเงี้ยช่วยคนสูงอายุข้ามถนนอย่างเงี้ยก็อธิษฐานได้นะครับหรือบางคนนะครับอาจจะนั่งรถโดยสารสาธารณะอย่างเงี้ยก็เห็นคนสูงอายุมานะครับคนท้องหรือเด็กมาเราลุกให้นั่งก็อธิษฐานได้นะครับดังนั้นเนี่ยการทำบุญทุกครั้งอธิษฐานได้ทั้งหมดนะครับไม่ต้องสนใจว่าจะเป็นบุญเล็กบุญกลางบุญใหญ่นะครับไม่ต้องรอบุญใหญ่อย่างเดียวนะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ท่านทำตามที่ผมบอกบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวท่านจะมีโอกาสได้ทำบุญใหญ่เองนะครับแต่หากท่านดูถูกบุญกุศลแล้วนะครับดวงชะตาชีวิตของท่านเนี่ยทำใจเอาไว้ได้เลยนะครับหลังจากนี้เจอแต่เรื่องแน่นอนนะครับก็ไปอธิษฐานนะครับการอธิษฐานเนี่ยไม่ได้จำเป็นต้องยืนพนมมือตัวตรงหลับตาโน นะครับอธิษฐานในใจก็ได้สมมติเราหยิบของให้เพื่อนเนี่ยเราก็อธิษฐานขอผลบุญจากการหยิบของให้เพื่อนจงเป็นผลวัตรปัจจัยให้อะไรก็ว่าไปนะครับอธิษฐานในใจไม่ต้องพนมมือก็ได้นะครับแต่ขอให้ท่านตั้งใจก็พอไม่ต้องออกเสียงก็ได้นะครับจะพูดออกเสียงหรือไม่ออกเสียงก็ได้นะครับการตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยไม่มีใครบังคับท่านนะครับว่าท่านต้องออกเสียงนะครับหรือต้องยืนพนมมือนั่งคุกเข่าตัวตรงอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นท่ามาตรฐานทั่วไปนะครับแต่ในชีวิตจริงเนี่ยไม่ได้จำเป็นในขนาดนั้นนะครับก็ใครที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนะครับหรือใครที่ไม่มีแล้วมาเจอคลิปนี้อธิษฐานได้หมดนะครับทุกครั้งที่มีการทำบุญเนี่ยขอผลบุญที่ท่านได้ทำส่งผลให้อะไรก็ว่าไป
นะครับอธิษฐานในสิ่งที่ท่านมุ่งมั่นปรารถนาซะนะครับก็มือใหม่ก็ข้อเดียวก่อนนะครับจิตพลังจิตเราเนี่ยจะได้ไม่กระจายตัวพลังจิตของเราเนี่ยจะได้รวมเป็นหนึ่งเดียวรวมศูนย์กันนะครับแต่ถ้าคนที่ฝึกจิตนะครับนั่งสมาธิทุกๆวันนั่งสมาธินั่งสมาธินะครับอาจจะอธิษฐานได้มากกว่าหนึ่งข้อนะครับเพราะว่าจิตของท่านเนี่ยรวมตัวแล้วมีพลังจิตแล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับไม่ว่าจะบุญเล็กบุญใหญ่นะครับหรือแม้แต่เรื่องจุกจิกเล็กๆน้อยๆอธิษฐานได้หมดเลยนะครับก็ไปลองทำกันดูนะครับก็มือใหม่เนี่ยอย่าเพิ่งท้อนะครับถ้าอธิษฐานแล้วยังไม่ได้นะเพราะว่าบุญกุศลเนี่ยต้องใช้เวลารวมตัวสักนิดนึงนะครับแล้วก็อยู่ที่เรื่องที่ท่านอธิษฐานด้วยถ้าท่านอธิษฐานเรื่องที่มันใหญ่มากๆต้องใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าถ้าหากท่านอธิษฐานเรื่องเล็กๆนะครับเรื่องไม่ใหญ่ก็อาจจะไม่ต้องใช้เวลาเยอะนะครับอยู่ที่ว่าเรื่องที่ท่านขอเนี่ยใหญ่เล็กสักแค่ไหนนะครับถ้าใหญ่มากก็ใช้เวลามากนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลารวมบุญกุศลนะครับแต่ถ้าท่านขอเรื่องเล็กๆนะครับก็ใช้เวลาน้อยนะก็อยู่ที่คำอธิษฐานนะแต่ละคนต้องการไม่เหมือนกันหรอกแต่ก็อาจจะมีใกล้เคียงกันอยากรวยอยากถูกหวยอยากมีโชคลาภอยากดังอยากเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะฮะอยากประสบความสำเร็จในเรื่องการงานนะฮะอยากมีสุขภาพมีชีวิตที่ดีนะครับส่วนใหญ่คำอธิษฐานมันก็จะใกล้ๆเคียงกันแต่ว่าก็อยู่ที่บุญเราด้วยนะครับบางคนพื้นฐานบุญอะเยอะอยู่แล้วแต่ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมีกรรมมันบังอยู่นะครับบางคนก็คิดในใจนะว่าผมเกิดมาไม่รวยอย่างเงี้ยผมจะอธิษฐานได้ผลผมต้องใช้เวลาเยอะมันไม่เสมอไปบางคนเนี่ยอาจจะชาติที่แล้วอาจจะเคยทำกรรมไม่ดีมานะครับคือบุญอะมีเยอะแต่ว่าก็ส่งผลให้มาเกิดในตระกูลที่ช่วงเริ่มต้นไม่รวยไม่เกี่ยวกันนะฮะบางคนชอบไปคิดว่าเอ้ยคนเกิดมารวยคือคนที่มีบุญเยอะมันก็จริงส่วนนึงแต่ว่าคนที่เกิดมาแล้วยังไม่รวยทันทีเนี่ยบางทีอาจจะบุญเยอะกว่าก็ได้แต่มีกรรมบางอย่างอ่ะมันมาตัดทอนนะครับให้เกิดมาได้แค่ตระกูลประมาณนั้นนะก็บอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่ 100% นะฮะแต่ว่าผมก็เล่าจากประสบการณ์การฝึกหรือการศึกษาธรรมะมาในระดับนึงก็แล้วกันนะครับก็ขอให้เพื่อนๆที่มีกากบาทกลางฝ่ามือไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะครับไปตั้งจิตอธิษฐานซะสำคัญมากๆนะครับทุกครั้งที่ทำบุญห้ามหมิ่นบุญน้อยนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับหากเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจวัตถุมงคลเหรียญท้าวเวสสุวรรณนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับมีราคาโปรโมชั่นสำหรับเพื่อนๆก็ไปลองทำกันดูนะครับได้ผลยังไงคอมเมนต์ด้วยนะครับก็บางสิ่งบางอย่างอ่ะไม่ใช่วัน2วันจะได้ผลนะครับต้องใช้เวลานะก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็คลิปถัดไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ